หนูชื่อลินชิรักแดงค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเมนูเด็กไทยหันไกลเบาหวานนะคะคือเมนูซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับทั้งคนที่เป็นเบาหวานและก็ไม่เป็นเบาหวานนะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและก็อร่อยด้วยค่ะก็สรรพคุณของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์สูงค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและก็มีดัชนีต้านทางค่ะถ้างั้นเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะค่ะก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมีสาหร่ายแผ่นสำหรับห่อค่ะมีปูอัดแตงกวาญี่ปุ่นและก็ไข่กุ้งค่ะไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเหลืองไม้ไผ่มาวางไว้นะคะแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกค่ะที่เรานำพลาสติกมาวางไว้นะคะเพื่อเวลาห่อนะคะจะได้ห่อง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็นำสาหร่ายค่ะมาวางให้ขนานกับเสือนะคะเสร็จแล้วก็ตักข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะตักข้าวให้ได้ครึ่งนึงของสาหร่ายนะคะนะคะแล้วก็นำปูอัดแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นมาวางไว้ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆม้วนก็อัดให้แน่นๆนะคะค่ะพอมันเสร็จแล้วนะคะก็นำมันตัดเป็นท่อนๆค่ะค่ะเสร็จแล้วก็นำมันจะใส่จานนะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยไข่กุ้งค่ะค่ะเวลาจิ้มก็จิ้มกับน้ำจิ้มโชยุนะคะแล้วก็กินกับสลัดนะคะค่ะเราก็ทำเมนูซูชิข้าวไรซ์เบอร์รี่เสร็จแล้วนะคะก็เห็นไหมคะว่าทำง่ายมากๆเลยก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย